เองจะมีปัญญาปั้นดีพนมกรสายสอนสัมพันธ์คุ้มถิ่นแก้วครับชุดใหญ่เหมือนกันแต่กันที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับจะบริบูรณ์ชุดขาวทั้งชุดครับ BOT พนมกรสายสอนพยายามที่จะเอาบอลหนีแต่ว่าติดพลวัตจันทาดูพลวัตนะครับเข้าขวาไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นซ้ายนี่ยุ่งครับในขณะที่ QT เองพยายามเปิดเกมเร็วเข้าสู้นะครับแล้วก็มีโอกาสทำเกมลุกเข้าใส่เหมือนกันแต่ว่าพนมกรใหม่ยิงจังหวะนี้ไปแย่งกันซ้ายครับเลยทำให้พลาดโอกาสไปแล้วหลังจากนั้นมา TOT ก็มาได้ประตูจนได้ครับจากลูกยิงของสิริโรจน์แต่ว่านี่เป็นประตูที่2นะครับที่ทำให้ QT นั้นขึ้นนำอยู่ 2-0 พนมกรสายสอนครับเปิดขึ้นมานับทุบยิงไปติดบล็อกเอกพงศ์ครับเอาบอลหนีพนมกรไม่ได้พนมกรนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงเล่นทั้งโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กนะครับแต่นั้นชมรีบูเองก็ทำเกมลุกเข้าใส่เป็นชุดครับพิสุวัตจังหวะยิงนั้นเป็นไปติดหมดครับอิสราวงแก้วยิงติดไปแล้วก็โดนเตะทิ้งไปเสริมพันนี่เป็นโอกาสทำเกมลุกอีกครั้งนึงครับอิสราวงแก้วของชมรีบูเวฟพยายามที่จะออกบอลไปด้านข้างยิงตรงนี้ปริญญาป้านดีปัดได้แล้วก็ตามมาตัดทุบสำเร็จกองเชียร์ทีโอทีก็เชียร์กันมันนะครับทีมนำอยู่พนมกรสายสอนมาพลาดนะครับโดนเลือดชายครับตัดบอลมาแล้วก็เปิดข้ามาเอกพงยิงแต่ว่าก็ดูนะครับมาปริญญาปั้นดียังตามมาสกัดบอลออกไปครับสุพลเสนาเพ็งครับนั่งไม่ติดที่เหมือนกันมีเป็นโอกาสของพนวัตอีกครั้งนึงแต่ว่าปริญญาเองก็ออกมาได้เร็วเกมรับ TOT ทำได้ดีแต่ว่าจังหวะเปิดเกมครั้งนี้พลาดครับจะได้คุณเพิ่มลุยไปก็ไม่ได้ปริญญาคว้างบอลมาแล้วก็นี่เก็บบอลกันไม่ดีเจเด็ดหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าปริญญาปั้นดีก็ยังปัดได้อีกทำงานหนักเลยเกินครับปริญญาปั้นดีจบครึ่งแรกทีโอทีนำชมบุรีอยู่ 2-0 ครึ่งหลังนะชมบุรีลุยหนักครับเอกพงยิงติดบล็อกแล้วก็ปริญญาปั้นดีปัดมานี่ก็เป็นเลิศชายครับยิงตรงนี้ให้กับชมบุรีไล่ตามมาเป็น1-2เอกพงนี่ก็พยายามที่จะลุยแหลกนะครับแต่ว่าก็โดนทีโอทีตัดมานี่ไม่ฟ้านะครับสวนกลับเร็วครับทีโอทีแล้วยิงยัดใส่ลูกนี้เข้าประตูนำ 3-1 สุพลเสนาเพียงสะใจอดีตสมาชิกดรีมทีมแต่ว่าชมรีบูเวฟครับดูครับเปิดเกมลุกเข้าใส่เป็นชุดนะครับแล้วยิงคืนกลับมาจนได้เหมือนกันครับเป็นลูกยิงของประเสริฐอินนุ้ยครับฉะนั้นและชัยชนะสุวิภากรก็ยิงให้กับชมรีไล่ตามมาที่เสมอเป็น3-3เกมสู้กันเบียดให้กองเชียร์ได้ลุ้นตลอดแต่ว่าทีโอทีก็กลับขึ้นมานำอีกครั้งนึงครับจากพนมกรสายสอนสุดติดขวามาไม่ทันครับท้ายเกมครับทีโอทีนำแล้วน่าจะชนะได้ครับแต่ว่าก็มาพลาดจากจังหวะง่ายๆแบบนี้ครับอิสราวงแก้วครับยิงตีเสมอให้กับชมรีบูเวฟ